ก็เหนื่อยยายบ่มีเงินก็หาให้ไปยืมพี่ยืมน้องมาให้พ่อได้ไปโรงเรียนอาจารย์สิซอยได้บ่ซอยให้มันแก่พ่อได้จบม.3อยากให้หลานได้ม.3เลยเหมารถไปโรงเรียนน่ะไปหาอาจารย์ผู้เพิ่นสอนติดศูนย์ติดล้อสิไปแก้ยายก็เลยให้เงินไปแก้ไปอันขี่รถไปบัดนี้ไป3มื้อแล้วก็พอมื้อที่4มาบัด3มาไปอีกบ่ครูปิดแล้วครูบ่ให้ปิดแก้แล้วว่าซั่นก็เลยบ่เสียหลานเลยเหมารถไปโรงเรียนน่ะไปหาอาจารย์ผู้เพิ่นสอนเพิ่นก็อยู่นํากันหมดทุกคนนั่นล่ะเพิ่นก็เว้าสู่ฟังว่ามันบ่มาแก้หลานโกหกหลานโกหกเพราะว่าไปสอบถามครูแล้วครูก็ว่าบ่เห็นมันมาแก้อาจารย์สิซอยได้บ่ซอยให้มันแก้พอสิจบม.3อยากให้หลานได้ม.3ว่าซั่นดอกครูเพิ่นก็โทรหากันเพิ่นก็บอกไปนําหาครูหมู่มันติดวิชาน่ะมันก็ไปอยู่มื้อนั้นก็เลยเดินเลี้ยงแก่ซะมื้อนั้นล่ะไปหาครูพามันไปซะครูก็แก้ให้เลยในมื้อนั้นยายบ่ได้ไปเฮ็ดงานอีหยังให้มันดอกก็เหนื่อยยายบ่มีเงินก็หาให้ไปยืมพี่ยืมน้องมาให้พ่อได้ไปโรงเรียนก็เมื่อยใจให้ไปมือละร้อยที่ให้ไปแก่น่ะให้ไปมือละร้อยตามปกติก็ให้70บาทไปโรงเรียนไปซื้อกินน่ะเขาไม่ได้เป็นแบบว่าเขาเกเรนะครับเขาแบบเหมือนเขาเป็นเด็กอยู่อ่ะครับเป็นเด็กห้าวๆเป็นเด็กไม่ได้เกเรไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ดูดบุหรี่นะครับหลานสาวแกเนี่ยแต่เป็นคนขี้เกียจเขาเป็นคนขี้เกียจเขาแบบเอาแต่ใจขี้เกียจประมาณเนี้ยครับพอผมกลับมาจากกรุงเทพนี่แหละครับยายแกก็มาหาผมให้ผมพาไปให้พาไปโรงเรียนน่ะว่าหลานแกไปแก้แล้วเหมือนเขาโกหกอ่ะเขาน่าจะรู้นิสัยหลานเขาชอบโกหกกันไปถึงจริงครูเขาเล่าให้ผมฟังว่าหลานเขาก็ไม่มาเรียนอยู่3เดือนนะพี่พฤศจิกาธันวามกราไม่เห็นหน้าเลยโผล่มาอีกทีเขาสอบโอเน็ตเดือนกุมภาแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาจบเขารับวุฒิเขารับใบประกาศเขามอบเงินมอบดอกไม้หมดแต่หลานแกคนเดียวที่ไม่ได้ไปร่วมพิธีนี้กับเขาพี่เข้าใจหัวอกเป็นยายมั้ยพี่แล้วเขาก็เลยให้ผมมาพาไปโรงเรียนเพื่ออยากได้มีโมเมนต์แบบนี้กับเพื่อนเขามีแค่หลานแกคนเดียวที่ไม่ได้มอบไม่ได้แบบดอกไม้อะไรมอบเงินเนี่ยขอพี่อยากให้ยกม.3นั่นล่ะที่ยกม.3นี่ล่ะเพราะว่าไปติดศูนย์ติดล้อแล้วบัณฑิตยานมันบ่จบอยากได้ล่ะให้ล่ะได้วุฒิม.3อยากบอกให้เขาเป็นทำใจประพฤติโตไม่ให้ย้ายแน่ก็จะวางที่ล่ะไอ้ตัวมันดีขึ้นเนี่ยก็วางทีละ